เราให้สัญญาณไฟหลายรอบแล้วแต่เขาไม่ยอมหลบทางให้ระยะทางไกลไหมพี่ประมาณกิโลนึงครับกิโลนึงอาการคนเจ็บเป็นไงอาการสาหัสครับทางเราได้ทำการออนออกซิเจนมาต้องทำการส่งโรงพยาบาลให้โดยเร็วที่สุดครับแล้วคนเจ็บเนี่ยคือเขาโดนอะไรมาครับเป็นเหตุทะเลาะวิวาทครับแล้วมีโดนฟันมาที่ศีรษะหลายแผลเลยครับอาการหนักไหมหนักครับหนักอาการหนักเลยแล้วรถพ่วงเนี่ยเราสังเกตอะเราให้สัญญาแล้วอะเขาหลบบ้างไหมเนี่ยไม่มีวี่แววว่าจะหลบเลยครับแล้วทำยังไงต่อครับก็ต้องโยกลงซ้ายแล้วแซงเอาครับลักษณะการขับรถแบบเนี้ยถ้ารถกู้ภัยเนี่ยที่มีคนเจ็บอยู่ด้านหลังเนี่ยถ้าเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาบ่อยๆเงี้ยมีผลกระทบอะไรต่อคนเจ็บบ้างมีผลกระทบครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าภายในของคนเจ็บเป็นยังไงบ้างก็อยากจะฝากถึงว่าถ้าพบเห็นรถกู้ชีพกู้ภัยก็ขอความร่วมมือหลบทางให้นิดนึงครับ